พุธนะคะที่7กุมภาพันธ์นะคะก็เมื่อวานวันที่6นะวันนี้วันที่7นั่นเองนะตลาดหุ้นไทยวันที่7นี้มูลค่าการซื้อขาย60,000ล้านบาทไปแล้วนะคะก็ยืนอยู่ในแดนบวกบวกปิ่มปิ่มลบลบนิดหน่อยนะฮะการยืนอยู่ตรงนี้ยืนเพื่ออะไรนะฮะก็ต้องติดตามกันไปเพราะว่าแรงรีบาวขึ้นมานะคำว่ารีบาวนะฮะนักกลยุทธ์นักเทคนิคก็มองว่ารีบาวเพื่อลงต่อนั่นเองนะคะตอนนี้เองนะรีบาวมาอยู่ตรงนี้1,790จุดนะฮะจะยืนได้หรือเปล่าสำหรับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะค่ะในตอนนี้นะคะหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดก็คือหุ้นปตท. IVLEA นะฮะ SCB Bank บ้านปูนั่นเองนะฮะก็เป็นกลุ่มเดิมที่ most active เมื่อวานนี้ก็ยืนอยู่ในแถวเดิมนะฮะก็มีบางตัวที่ยังเป็นสีเขียว IRPC Advance นะฮะGPSC BJC Beauty นะฮะก็ยืนเป็นสีเขียวอยู่นะฮะการยืนแบบนี้จะยืนสู้ภาวะความผันผวนของตลาดได้หรือเปล่านะคะนักทุนอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตวันนี้นะฮะวันพุธนะฮะก็ประกอบไปด้วยคุณเอกภาวินคุณประกิตคุณนิพนธ์คุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณกรพัฒน์นั่นเองในทุกวันพุธกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดรีบาวรีบาวไปสูงสุดเมื่อเช้านี้ที่1,804จุดนะคะแล้วก็ถอยลงมา1,782จุดค่ะการขึ้นลงในกรอบเป็นยังไงต่อคะก็น่าจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นการแบ่งในกรอบก่อนนะครับตอนนี้ที่ย่อลงมาจาก1,800นะครับก็จะมีที่กรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณ1,770นะครับน่าจะเป็นกรอบล่างได้แล้วรอบรีบาวด์ผมว่าอาจจะยังไม่จบนะฮะน่าจะมีโอกาสจะโมเมนตัมขึ้นมาในโซนแถวสักประมาณ1,800-1,815นะครับเหมือนว่าถ้าเป็นระลอกขึ้นมันก็เป็น A ชุดแรกนะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนี้ถึงเปิดกระโดดขึ้นมาในช่วงเช้าแล้วก็ตอนนี้ที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อ่อนลงมาเรื่อยๆมันเป็นน่าจะเป็นขาบอยที่ย่อลงมานะฮะก็มีโอกาสว่ากรอบล่างที่ประมาณ1,770-1,780น่าจะรับได้เพื่อแบบย้อนเป็นซีแคทในรอบรีบาวด์อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณสักประมาณ1,800ครับก็เลยมองมันก็เป็นยังเป็นภาพรีบาวด์นะครับแต่ว่าอาจจะมีการย่อสลับลงมาบ้างแต่ว่าก็ยังเชื่อว่า1,770และจะยังยืนได้อยู่ค่ะเป็นภาพรีบาวด์อีกวันต่อนะครับนี้ค่ะครับโอเคถ้าคนมีหุ้นจากวันครับเช่นเดียวกับตัวตอนนี้ท่านคุณย่อลงมาเพราะว่าดาวตัวฟีเจอร์ลบ200กระจุกนะฮะแล้วมีบางตลาดภูมิภาคก็จากที่เขียวมันกลับเป็นสีแดงนะครับมันก็เลยทำให้มีแรงขายลงมานะครับเดี๋ยวคืนนี้คาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะผันผวนอีกแหละนะครับมันก็เลยประมาณค่อนข้างเหวี่ยงในช่วงเนี้ยนะแต่ว่ามองว่าน่าจะยังไม่จบรอบรีบาวเพื่อฟื้นขึ้นต่อนะครับคือมันเหวี่ยงแต่ว่ามันน่าจะยังไม่ทำจุดต่ำไว้นะฮะก็เลยดูว่ามันก็ยังเป็นภาพรีบาวคือภาพตลาดนะครับนะฮะส่วนอย่างนี้ถ้าเป็นตัวซีรีส์ test 18นะครับก็ขอข้ามไปก่อนละกันนะฮะมาที่สัญญาฟิวเจอร์ก่อนออกค่าคะถ้ามองนี้ว่ามันมีโอกาสเลยขาหนึ่งเพื่อรอท่าของการปรับตัวขึ้นนะฮะมันก็จะมีในโซนกรอบล่างอยู่ที่บริเวณมีระดับประมาณ1,150ค่ะนะครับ1,150เมื่อกี้แตะไปหรือยังนะยังครับพี่ลงมาประมาณ1,153จุดครับมันมีในโซน150ฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ยังเป็นลองนะครับแล้วคัดลอสก็คือหลุด
สักประมาณ1143ลงมาพี่1143ถ้าหลุดครับบนล่ะดาราถ้าหลุดหลุดไม่ค่อยดีละอาจจะลงได้ต่อนะฮะคือถ้าเป็นภาพแบบยังอยู่ในช่วงรีบาวด์จะไม่ลงมาไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,143 ครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะเล่นก็ยังมันเป็นรอในช่วงรีบาวด์นะฮะข้างบนเท่าไหร่ฮะรีบาวด์ข้างบนมีวันนี้ตอนเช้าที่ขึ้นมาถึงเลยก็คือระดับบริเวณ 1,165 จุดกรอบนี้นะครับแล้วก็ถัดไปที่มองมีโอกาสไปถึงนะครับหรือว่าเทียบเคียงเซตที่ประมาณ1815นะครับถ้าดูในส่วนของเทียบกับตัวซีรีส์ H18 เนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณที่เป็นแนวต้านต่อไปนะครับพี่อยู่ที่ประมาณสัก 1,174 ครับพี่โอเคทะลุไปหนึ่งเป็นสี่ทะลุก็ถ้าใครมีโพซิชันตรงนี้ก็ถือรอต่อพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่รอย่อนะคือถ้าผมมองในขึ้นย่อยไม่ผิดนะมันจะมีลงในขาหนึ่งครับพี่ขาย่อยๆเนี่ยที่กำลังเหมือนจะลงมาเนี่ยนะครับมันจะลงไปสักขาหนึ่งแล้วมันจะถึงสักประมาณ1,180พอดีตัวเซตนะฮะใช่ครับเซตมันก็เทียบเคียงกับตัวซีรีส์ H18 อยู่ที่ประมาณ 1,150 ต้นๆพอดีอ่ะครับค่ะแล้วก็ลองเบสลองดูนะครับแล้ว1,143คัดรอบจะคัดทันเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นนะโหกระโดดลงกระโดดขึ้นใช่ไหมก็เนี่ยมันก็ต้องวัดใจไงพี่ครับเล่นฟิวเจอร์ช่วงนี้ใจต้องแบบนั่นนะต้องสตรองเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนพี่สตรองครับค่ะต้องสตรองนะคนไม่สตรองคนอ่อนแอมาเล่นตลาดนี้ไม่ได้นะอ่อนแอก็แพ้ไปครับผมอ่อนแอก็แพ้ไปใครอ่อนแอแพ้ไปส่วนคุณส่วนท่านที่ได้หุ้น IRPC กับหุ้นที่มาทุกวันนะฮะครับก็ถือไว้ได้ครับผมหุ้นที่ถือต่อไปเดี๋ยวถ้าจังหวะเหมาะจะซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมบอกทีว่าเอ้ยตรงนี้แหละโหน่าซื้อมากเดี๋ยวจะบอกทีนึงนะฮะตอนนี้ต้องรอแบบใช้โคยุทธในการรอซื้อที่แนวรับครับค่ะรับไปไม้หนึ่งแล้วนะของคุณอ๋อ TMB ครับน่าจะไม้หนึ่งไม้สองแล้วประมาณเนี้ยเพราะนั้นถ้าสัตว์ไปถ้ามันคือถ้าจดย่อลงต่อใครที่ยังไม่ได้ซื้อเลยก็1760นะฮะแต่ใครที่รับไปแล้วก็นู่นแหละรอ1740ดีค่ะค่ะครับผมค่ะคนที่ได้เราเผื่อไว้แล้วเพราะมันผันผวนนี้นะมันลงทีแบบขึ้นลงได้ประมาณ10-20จุดเลยครับขึ้นลงได้10-20จุดเยอะครับผมแกว่งแรงนะขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นฮะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับถือไปก่อนนะฮะส่วนตัว Hashtag ก็เดี๋ยวรอรีบาวมาเดี๋ยวจะบอกทีว่าขายเมื่อไหร่นะฮะมีบางคนบอกเวลดันใช่นะครับเวลดันครับผมเวลดันเพราะอะไรพี่ว่าแบบแร่ๆไหมฮะแร่ๆทำดีครับแต่ตรงตัวเลยทำดีครับทำดีเวลดันเวลดันนะฮะนึกว่าจะมีเดียมแร่นะครับมีเดียมแร่ครับคุณน้ำลายไหลได้ไม่ใช่ครับโอเคครับผมตลาดหุ้นห่างเสียงก็ปิดร่วงนะตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดแดนบวกในช่วงบ่ายนะฮะแต่ว่าตัวฟิวเจอร์ดาวโจนส์นี้ยังติดลบอยู่นะท่านทุนครับตัวดาวโจนส์ผมว่าคงวันนี้คงผันผวนนะพี่เหมือนเมื่อวานเลยผมว่าดาวโจนส์อ่ะแต่อารมณ์มันจะบวกลบไม่มากนะอันนี้ผมเดานะแต่ระหว่างวันนะมันจะมีไส้เทียนเยอะครับไส้คือไส้แบบหลุดไส้เทียนคือแบบจุดสูงจุดต่ำมันสวิงแต่ว่าพอแบบปิดปั๊บมันจะแคบลงไม่เปลี่ยนแปลงนะใช่ครับผมตลาดหุ้นระหว่างชั่วโมงเทรดมันจะสั่นปวดมากนะฮะถ้าเรานั่งดูตลาดปั๊บเนาะมือเป็นตะคริวที่พี่ม่อนเหมือนเมื่อวานเลยกดเข้ากดออกไม่ทันนี่คือปิดบวกขึ้นมานะฮะนี่คืออีกหางเสงใช่พี่แต่ว่ามัน
โอ้โหแต่เดิมมันบวกตั้งเยอะนะนี่กี่อ่ะบวกน่าจะตอนเช้าประมาณ 3-4% เนาะผมจำไม่ผิดนะก็บวกนี่บวกแค่ 0.16% เองลง 4% ครับใช่แล้วลองดูตลาดอื่นนะพี่อย่างตลาดเกาหลีกับหางเส็งฮ่องกงอ่ะแท่งราคาเหมือนกันเยอะเลยนะเห็นไหมครับพี่มันเป็นเอ็นคัฟฟิ้งเนี่ยมันครอบแท่งเขียวหมดเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นอาการตลาดที่ขึ้นก็ยังไม่น่าไว้ใจนะมันก็ยังเป็นอย่างที่บอกพี่มันแบบมันของมันตกจากที่สูงอะพี่มันก็เนี่ยมันก็เด้งขึ้นเด้งลงสวิงเยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ภาพรวมมันยังเป็นการตลาดที่มันปรับฐานอยู่จากที่แบบมันขึ้นเยอะนะฮะช่วงการพักตัวบ้านอ่ะเพื่อขึ้นต่อคือภาพรวมผมมองดีนะไม่ได้มองแบบโอ้โหแบริชขนาดแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นผันผวนมันเป็นผันผวนแล้วมันเป็นปรับฐานนะครับก็ต้องดูไปในแต่ละรอบอะครับฮะก็ตลาดมันผันผวนนะมันมีหุ้นตัวหนึ่งผวนจนเกือบจะเป็นลมอยู่แล้วไอ้ TTCL อ่ะคุณอ๋องช่วยดูให้เขานิดหนึ่งนะมันมีข่าวอะไรครับพี่เห็นมันก็มีเมื่อวานก่อนที่คุณวัชชัยแกบอกว่ามันมีความเสี่ยงเงินที่มันจะใช้เป็นแสนล้าน 70% คุยอีก 30% ก็ต้องเป็นทุนของบริษัทไงก็เลยคิดว่าจะใช้เพิ่มทุนหรือเปล่านั่งทุนเทขายทิ้งหมดเลยลงไป3บาทมันก็ดูกรอบล่างพี่ประมาณ15พี่ตอนนี้16อ่ะนะครับมันก็ลงมาลง 17% 20% ละวันเดียวจอดกลับไปที่ถ้าเป็นอย่างนี้คือถ้าเจอแท่งแดงยาวๆอย่างนี้พออีกวันหนึ่งมันจะเป็นแท่งเทียนแบบเป็นสตาร์ครับคือมันเป็นโดจิอ่ะมันจะทรงๆมากกว่ามันเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะพี่คุณน้องครับวันนี้มันเป็นแท่งแดงใหญ่แต่พรุ่งนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแท่งเล็กๆที่แต่เมื่อกี้แท่งเทียนมันจะยาวไงแต่ว่าพอสรุปสิ้นวันมันจะเป็นแท่งเล็กๆที่ถ้าเป็นอารมณ์เจอแท่งแดงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมีอยู่ก็เดี๋ยวรอเด้งหรือว่าตอมันฟื้นแล้วค่อยๆปล่อยของมาครับตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรครับเดี๋ยวถ้าเพราะว่าตอนนี้มันลงไปเยอะไงห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอย่างเส้น5วันมัน10.88ตรงนี้ราคา16บาทอย่างเงี้ยมันหารมันเยอะมันมีแกลบไงมันก็ต้องเกิดแบบเทคนิคอลรีบาวด์บ้างหรือว่าตรงๆแล้วก็แบบฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับต้องไปหาสูตรเบาเทคนิคอลรีบาวด์แล้วเล่นเบาหนังทุนชอบเบากันครับผมฮะเอชแท็กนี้สามารถที่จะถัวได้หรือเปล่านักทุนถามนะอย่าถัวเลยครับนี่เราออกครับพี่คุณเล็กอย่าถัวค่ะรอออกต่อออกครับพี่ไม่ต้องถัวละเพราะว่าพยายามจะรอขายให้มันได้ราคาขาดทุนน้อยที่สุดครับเพราะดูคือมันเป็นปลายรอบแล้วจะที่ลงมาตั้งแต่ประมาณ96ค่ะครับเดี๋ยวเรารีบาวก่อนแล้วเราค่อยขายนะฮะทีนี้เทคนิคอีกตัวหนึ่งที่ค่อนกังวลมันเล่นแรงมากที่สุดเลยคือ IVL ค่ะคุณน้องดูเทคนิคมันเป็นยังไงอาการอ่อนแอไหมคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรอบน่าจะเป็นรอบที่พักตัวตั้งแต่รอบที่ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ37บาทค่ะ37ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณประมาณ60บาทอ่ะค่ะเนี่ยมันครบรอบพอดีเพราะนั้นมันก็จะปรับย้อนลงมาแต่ว่ามันลงมาใกล้แนวรับนะซึ่งแนวรับมันอยู่ที่บริเวณคนจะรับ IVL ดูนะฮะมันมีที่บริเวณประมาณ51.50 บาทครับแต่เมื่อวานมันหลุดไป50นะคุณหนองครับหลุดพักเดียวพี่ก็แนวเนี้ยประมาณ50 51รับได้นะผมว่าเดี๋ยวมันถลายทะเลไอ้ตัวนี้แบบเวลาลื่นทีโอ้โหหัวแตกเลยมันเป็นคลื่นปรับที่รอการปรับตัวขึ้นต่อถ้าใครสนใจก็รับ51 50 51ครับ50 51นะ IVL ถ้ารับนะครับผมค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นในตอนนี้นะฮะPTTGC ทุนอยู่92.50 บาทรอเด้งเพื่อขายดีไหมคะ P
CTGC นะครับคูณ92.50เก้าสองห้าสิบครับรอได้มาครับเพราะว่าถ้ามันมีสมมติมันลงมันนิวโลนะหลุด 90.5 ของโลเมื่อวานเนี้ยนะครับก็คงไม่ไกลแต่ว่าประมาณ89.90อ่ะมันเป็นระลอกท้ายละตั้งแต่ลงมาตั้งแต่บริเวณ100บาทนะครับมันเป็น ABC นะฮะแล้วทีนี้มันเป็น5ของ4แคทเนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยกำลังลงมาเป็น5ของ4แคทนะฮะเพราะนั้นรอรอบหน้าฟื้นตัวมาค่อยจัดการนะพี่ครับอ๋อ92.50เนาะครับโอเคอ่ะก็ขอบคุณนะฮะคุณหนองหมดละส่วนคำก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือทีนี้ถ้าช็อตมันคงไม่ทันแล้วต้องรอคนถือก็ถือได้นะครับที่ช็อตไปในโซนประมาณ 1,340 นะถือได้นะครับเพราะถัดไปมีประมาณ 1,300 เหรียญส่วนคนจะรอเปิดก็คือในโซนเดิมก็คือเห็น 1,340 นะครับแล้วก็คัดลอสถ้าสูงกว่า 1,350 เหรียญขึ้นมาครับทองคำนะฮะสำหรับขาช็อตนะฮะคัดเท่าไหร่นะคะคุณอ๋องอีกทีค่ะกรอบล่างท่านตอนนี้มันเริ่มดูด 1,330 เหรียญถัดไปมีประมาณ 1,300 เหรียญครับพี่ค่ะแล้วคัดเท่าไหร่ถ้าขาช็อต 1,350 รอเปิด 1,340 นะโอเคค่ะครับทองคำนะฮะทุนอ่ะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ถ้าคนเปิดช็อตไปแล้วก็ถือก่อนครับโอเคได้ค่ะคุณหนองขอบคุณมากนะคะครับครับค่ะสวัสดีก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภวินสุนทราพิชาติในวิธีการของคุณเอกภวินตามคลื่นกลยุทธ์นั่นเองนักทุนที่เข้าใจในวิธีการของคุณเอกภวินคงจะเข้าใจนะเอชไม่ต้องถั่วแล้วนะฮะส่วน IVL รับที่50บาทนะกับ51บาทนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไม่พักนะฮะไปต่อคุณประกิตสิริวัฒนะ